อันนี้กูให้100คะแนนนี่กูให้100คะแนนเหมือนกันคะแนนเต็ม10กูให้เกินอันนี้ก็ดีมากยำปลาทูอันนี้เนี่ยปลาราดพริกสดบอกก่อนว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูไฮไลท์เป็นเมนูป๊อปปูล่าเราอยู่ใกล้ๆเราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยสายอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะแก้สิชลบุรีไม่มีใครแก้ให้กูเลยสักคนอยู่จังหวัดชลบุรีกันนะคะตอนนี้เนี่ยสายอยู่ที่ร้านอาหารครัวปลาทูทิศอ้วนอยู่หลังมอบุรพาจังหวัดชลบุรีค่ะมาทำไมคะพี่สาวันนี้เนี่ยพี่จะมากินปลาทูจ้ะร้านนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงเรียงนามเรื่องของปลาทูเมนูเขาเนี่ยเขาเอาปลาทูเนี่ยมาทำเป็นเมนูซึ่งเมนูเขาเนี่ยแปลกประหลาดมากอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยกินจริงอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็ไม่เคยกินนะส่วนมากอ่ะก็กินแต่ปลาทูเฉยๆปะเชื่อแต่นี่เนี่ยปลาทูมันแอดวานซ์ขึ้นแบบโคตรเลยมีเมนูที่เกี่ยวกับปลาทูเยอะมากพัตตาทูเลยแต่ว่าสามีในใจแล้วแหละว่าสามีจะกินปลาทูอะไรนะมาสั่งกันเลยเนาะขอเชิญคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่หรือพี่สานะคะคุณพี่มีเมนูไฮไลท์แนะนำไหมคะบอกว่ามาร้านนี้ต้องสั่งนี้เลยค่ะเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อยก็คือปลาทูที่สดกับปลาทูต้มมะนาวค่ะได้เนาะอย่างละหนึ่งต่อด้วยอยากจะลองชิมแกงเขียวหวานปลาทูค่ะแล้วก็ยำปลาทูค่ะแล้วก็ได้ค่ะให้อย่างดีกว่าอย่างอื่นก็อยากกินนะแต่เอาให้อย่างก่อนโอเคขอบคุณนะคะวันนี้เนี่ยจะไม่ได้แค่มากินแล้วก็บอกว่าอร่อยมากค่ะนะคือสาเชื่อว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีคนที่แกะปลาทูไม่เป็นที่กินปลาทูไม่เป็นก็คือสาเองจ้ะแล้วพี่มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับปลาทูทำไมคะสาก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลาทูเนี่ยเขาก็มีเทคนิคในการกินเหมือนกันในการแกะกินเป็นอ่ะแล้วเวลาดิฉันกินปลาทูดิฉันก็จะกินแบบว่าอมไปทั้งหัวเลยกัดกินทุกอย่างแกะไม่เป็นจริงๆนะแล้วก็เคยโดนปลาทูเข้าคอเป็น1รอบเกือบตายแต่ว่าคุณพ่อช่วยได้พ่อขอบคุณคุณพ่อด้วยพ่อช่วยไงใช้วิธีอินเดียก็คืออุ้มอ่ะเอาหัวกูลงล่างแล้วก็ตูขึ้นข้างบนแล้วก็ทุบหลังปลาทูก็ออกมาแล้วแม่ก็ถามว่าทำไมถึงช่วยลูกวิธีนี้แบบพาไปโรงพยาบาลหรือใดๆพ่อบอกว่าใช้วิธีอินเดียนี่เรื่องจริงนะอย่าเล่นอย่าตลกนะเหยียดกันไม่ได้นะประมาณนี้แหละลืมบอกว่าร้านนี้เนี่ยราคาเขาถูกมากก็คือแต่ละเมนูก็อยู่ที่ประมาณ130 120ถูกแล้วก็เก๋ด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันแล้วก็อีพีนี้นะคุณก็จะได้เทคนิคในการแกะปลาทูแบบกรุบกริบเล็กน้อยไปกินกันเลยมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เขียวหวานปลาทูขอบคุณค่ะ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 ตอนนี้เนี่ยผู้แก่ผู้มาถึงโต๊ะแล้วฉันจะกินผู้แก่ขึ้นเป็นแมวสองตัวเลี้ยงไม่ยากก่อนเลี้ยงไม่ยากก่อนปล่อยน้ำตัวน่ารักให้เธอกินสวัสดีค่ะหนูสวยไหมคะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อจ๋าค่ะชื่อจ๋าหนูชื่อสานะคะวันนี้เนี่ยขอความอนุเคราะห์พี่จ๋าเนี่ยพี่จ๋าเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นหลานเจ้าของร้านจ๋ารบกวนพี่จ๋าเนี่ยสอนชักแกะปลาทูหน่อยเพราะว่าชักเกิดมาชีวิตนี้เนี่ยบ้านจ๋าค่ะก็มีพี่เลี้ยงเลยแล้วก็เวลาจะกินปลาทูพี่เลี้ยงก็จะทำให้เลยโกหกอันนี้คือเรื่องโกหกนะเดี๋ยวโดนแน่มาเนสโกหกขำๆอ่ะช่วยสอนหน่อยค่ะสอนแกะปลาทูเนาะถ้าแกะก็จะเอาตื่นเต้นจังเลยค่ะหัวไม่เหมือนกันเอียงด้านไม่เหมือนกันเลยถ้าหลักซ้ายมือค่ะไม่จะหลักขวาค่ะเอาขึ้นมาแทนทางข้างก็สองแบบนี้เลยเหรอคะอย่างนี้ค่ะเดือดจริงๆคำถามพี่จ๋าจังนะคะพี่โอเคค่ะขึ้นคำถามจะขึ้นพร้อมกันเลยโอเคค่ะขึ้นแล้วค่ะอย่างนี้ค่อยๆไปข้างๆก่อนค่ะค่อยๆไปนะคะพอมาข้างๆนี้แล้วต้องขึ้นนิดนึงกดตรงหัวแทงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดตรงท้องมันเพราะว่ากล้างจะอยู่ตรงท้องเราก็จะตัดตรงท้องนี้อย่างนี้ดูหน้าตาของน้องสาและของพี่จ๋านะคะต่างกันจริงจังมีปลาทูมีไข่ด้วยเหรอคะพี่จริงเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยปลาทูมีไข่ด้วยหรือว่านี่หนูโง่คนเดียวคะปลาทูต้องมีไข่ถึงจะได้ออกมาเป็นปลาทูเออว่ะจริงนะเอกมึงอะโง่แล้วก็คือกินได้เลยกินได้เลยอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันใช่ไหมคะมาลองดูนะคะจิ้มไปที่หัวก่อนอันดับแรกมาต้มดูไหมคะจะง่ายกว่าได้เพราะว่ามันนิ่มเดี๋ยวสลับกันของสาเป็นปลาทอดพี่สาเป็นปลาต้มง่ายค่ะนิ่มมาก
นี่ถ้าออกมาเนี่ยจะติดท้องเราต้องตัดท้องก่อนไม่ตัดก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วเราค่อยมาเขียนตอนที่มันออกแล้วอันนี้มันกินได้ถึงนี่เลยนะคะจริงเหรอคะเนื้อมันถึงนี่เลยพี่เขาดูจานสะอาดแต่ของสกปรกจังวะรู้เทคนิคแล้วแหละก็คือไม่เอาส่วนนี้ของส่วนท้องของน้องมาพอได้กี่คะแนนคะก็ดีค่ะครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งแรกทำได้คะแนนนี้ก็โอเคแล้วส่วนหน้าตาคนนี้ขอบคุณที่จับมาเป็นสัตว์ลองทานดีกว่าขอบคุณนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องกินแล้วนะจ๊ะก่อนกินเนี่ยซักรู้เทคนิคในการแกะน้องปลาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาชิมก่อนนะชิมสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือแกงเขียวหวานทำไมมันง่ายสุดอ่ะเพราะมันแกะแล้วต้องแกะไงมันแกะแล้วแล้วที่เรียนมาเมื่อกี้เพื่ออะไรก็เรียนมาแกะพวกนี้ไงชิมแกงเขียวหวานนะชิมน้ำก่อนเขียวหวานคือแบบเข้มข้นเข้มข้นโคตรเลยอ่ะดีมากเดี๋ยวมากินเนื้อของน้องนิ่มมากตาฮูแบบว่าดีมากอ่ะหืมเข้ากันก็คือแบบดีมากหลายคนอาจจะคิดว่าตาฮูจะเหม็นคาวหรือเปล่าใช่ไหมไม่เหม็นไม่เหม็นคาวเลยมีแต่กลิ่นหอมของแกงเขียวหวานฟินมากเลยอ่ะต่อไปเป็นยำปลาทูมันมีรสของความเปรี้ยวใช่ปะแล้วก็เผ็ดก็มีเว้ยอันนี้กูให้100คะแนนนี่กูให้100คะแนนเหมือนกันคะแนนเต็ม10แบบให้เกินอันนี้ก็ดีมากยำปลาทูอันนี้เนี่ยปลาราดพริกสดบอกก่อนว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูไฮไลท์เป็นเมนูป๊อปปูล่าร้านนี้ชิมเลยพี่เขาสอนมาแล้วใช่ปะใช้ซะหน่อยขั้นแรกนะคะจิ้มไปที่คอนะคะแล้วก็เอาช้อนตะไบขึ้นไปเอียดเอียดเอียดตัดท้องก่อนกินอย่างเดียวมันไม่ค่อยสะใจใส่พริกซะหน่อยเดี๋ยวเสียชื่อเมนูน้องหมดนะเมนูน้องคือน้องราดพริกสดเพราะฉะนั้นต้องกินน้องกับพริกสดอร่อยมากไปพันคะแนนต่อไปเป็นอันนี้ปลาสามรสก้องคือกูก้องคือคอกูทำไมจะมีใครช่วยกูเลยเนี่ยมึงแต่จริงๆเอาข้าวปั้นเป็นก้อนแล้วกืนไปนี่ไม่มีใครช่วยกูเลยมากัน5คนปลาทูต้มยำเห็นจากการซูปก็ไม่ต้องถามนะว่ามันอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากเดี๋ยวเรามากินเฉพาะเนื้อปลาดีมากเอาไปพันคะแนนอร่อยมากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมีความต่างมากน้องอันนี้น้องเมนูอันนี้น้องก็จะเปรี้ยวไปเลยน้องอันนี้ก็จะหวานไปเลยน้องอันนี้จะครบรสอร่อยมากนะคะทุกเมนูเลยถือว่าผ่านเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะให้เต็มร้อยทุกคะแนนเลยอร่อยมากมากันได้นะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวชลบุรีร้านนายทิพย์อ้วนอยู่หลังมอบุรพาจังหวัดชลบุรีมากันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจสายแก่ใจด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะทำอะไรเนี่ยก็รอติดตามนะส่วนวันนี้เนี่ยขอไปฟินกับน้องปลาทูก่อนอร่อยมากๆแล้วราคาถูกด้วยบ๊ายสวัสดีค่ะ